สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นายเอนเตอร์เทนนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้อยู่เราสองคนนะครับมีข่าวมาอัปเดตแบบแซ่บๆเผ็ดๆเยอะเลยอยู่กับเทมครับแต้วค่ะครับเอาเผ็ดแรกไปก่อนนะคะเผ็ดแรกเลยพริกเม็ดแรกแท็กพรัญญูอ่ะต้องขอใช้คำนี้นะคะคือตีมึนหน้ามึนอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะมึนๆจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เขามีการโพสต์ลงโซเชียลเราจะพูดผิดเลยโซเชียลนะคะว่าโพสต์บอกว่าขอคงสถานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกถ้าบอกอย่างเงี้ยเป็นใครๆก็ต้องคิดไหมมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทีนี้นักข่าวก็ได้เจอตัวก็เลยมีการถามไถ่มาฝากค่ะตอนนั้นเกิดอะไรผมจำไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เพราะมันผ่านเวลามานานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปกติครับไม่มีอะไรครับอยู่ดีๆคุณพ่อสายติสแท็กพรัญญูก็ตีมึนบอกจำไม่ได้สักงานว่าโพสต์ข้อความอะไรลงโซเชียลไปบ้างแต่เชื่อว่าขาเผือกจดจำได้ดีไม่มีลืมกับข้อความชวนสงสัยที่ว่าเราได้คุยกันแล้วว่าเราจะอยู่ในฐานะพ่อและแม่ที่เลี้ยงลูกทุกครอบครัวมีปัญหาแต่ทุกอย่างเราทำเพื่อลูกล่าสุดเจอตัวหนุ่มแท็กก็ตอบคำถามแบบกวนๆตามสไตล์ว่าเหตุการณ์ครอบครัวทุกอย่างปกติดีส่วนความสัมพันธ์กับสีภรรยาเบลอติราหนุ่มแท็กย้ำชัดว่าไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตั้งแต่แต่งงานอยู่แล้วค่ะผมจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลานานมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นคืออะไรครับผมยังใช้คำว่าสามีภรรยาได้อยู่ไหมคะเอาปกติดีกว่าตอนนั้นคือปกติดีกว่าครับยังอยู่ตั้งแต่แรกแล้วครับลูกอยู่ครับลูกอยู่แม่ครับก็ผมมีหน้าที่หาเงินครับผมเลิกหรือไม่เลิกคะปกติครับคือเป็นพ่อเป็นแม่ปกติสามีภรรยาปกติก็ปกติแล้วพี่ตีแต่ความเองแล้วกันปกติลองเอาไปตีความเอาเองลองอะไรเยอะผมขอทำงานเก็บเงินให้พารันดีกว่านะครับไอ้ถามเรื่องครอบครัวมันคือเรื่องของอนาคตครับพี่จริงๆอย่าถามว่าอนาคตเป็นยังไงอนาคตเป็นสิ่งที่แน่ไม่แน่นอนนะครับผมบางคนแต่งงานรักกันพอสักพักนึงก็หย่ากันแยกกันมันก็ปกติทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่สุดท้ายก็คือลูกแค่นั้นเองนะครับผมทำยังไงให้ลูกได้รับความอุ่นทำยังไงให้ลูกแบบเป็นคนดีทำให้ลูกอยู่ในสังคมแบบนี้ได้ครับผมมีโอกาสได้คุยได้จูนกับภรรยาไหมครับอะไรนะครับโอกาสได้คุยได้จูนกับภรรยาไม่ค่อยได้คุยส่วนมากคุยกับลูกมากกว่านะครับผมเพราะตรงนี้เขากำลังเรียนรู้กำลังจำครับธัญญาธัญเรศที่คุณสามีเป็กสันชัยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเบลภรรยาหนุ่มแท็กก็เผยว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนรู้เรื่องข่าวพร้อมกับทุกคนในวันที่หนุ่มแท็กโพสต์และทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มาปรึกษาพวกตนถึงปัญหาครอบครัวค่ะก็เพิ่งจะรู้ตอนนี้เพิ่งรู้ตอนนี้เลยอ่ะตกใจแต่เห็นโพสต์แล้วล่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าสามีภรรยานะมันก็มีแบบทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เจอแท็กที่งานหนึ่งแล้วก็ยังแบบเหมือนแบบอะไรคือเรานึกถึงที่เขาโพสไงแต่ว่าก็นึกว่าแบบอาจจะแค่งอนๆกันตอนมาเจอก่อนคลอดน้องก็สวีทกันดูรักกันดีค่ะคือไม่มีพี่แม่ว่าจะต้องแยกกันอยู่ไม่มีค่ะไม่มีเป็กจะแอบงอนไหมคะแบบน้องสาวน้องสาวเขาเกิดเรื่องกับน้องไม่น่านะคะเพราะว่าก็มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่จะตกลงกันว่ายังไงเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนนี่ใช่ไหมก่อนที่จะไปยุ่งเรื่องคนอื่นถามไทยหรืออะไรยังไงไหมตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วไม่มีการพูดถึงเลยค่ะธัญญายังเผยอีกว่าตั้งแต่มีหลานก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมซึ่งก็ได้เห็นผ่านรูปเท่านั้นล่ะค่ะก็เขาปกติดีตามนั้นครับคือเราก็ไม่อยากคิดเองเองเนาะเพราะว่าเวลาเราคิดเองเนี่ยบางทีเราก็เตลิดเปิดเปิงเหมือนกันไงแต่ว่าถ้าเขายังไม่พร้อมที่อยากจะตอบเราไม่ก็ตามนั้นก็ได้ก็ตามก็เชื่อในสิ่งที่เขาบอกละกันนะครับเอาพักเรื่องครอบครัวก่อนละกันพี่แป๋วฮะไปเรื่องของความภาคภูมิใจนะฮะของหนุ่มที่มาเมื่อวานพระเอกร้อยล้านมาริโอครับมี2ความภาคภูมิใจฮะอย่างแรกพันล้านเลยละกันนะร้อยล้านน้อยไปเนาะร้อยล้านนี่ผมร้อยล้านนี่เตรียมร้านแล้วนะฮะร้านที่1อะไรมาเอ้ยไปแล้วยังไงภูมิใจอะไรสองภาคภูมิใจนะครับอย่างแรกเลยคือการสร้างพิพิธภัณฑ์ตัวเองด้วยตัวเองนะฮะและอย่างที่2คือหนังพี่มากพักขนงนะครับเขาได้รับประกาศให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติไปแล้วฮะ
เบรกหนุ่มพันล้านมาริโอมาเรอร์เป็นปลื้มไม่น้อยหลังหอภาพยนตร์กระทรวงวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์15เรื่องเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงที่เจ้าตัวแสดงนำจนขึ้นแท่นเป็นพระเอกทำเงินแห่งยุคซึ่งนอกจากความดีใจแล้วพี่มากโอยังออกปากบอกว่านี่เป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานและตั้งใจจะพัฒนาการแสดงของตัวเองต่อไปแบบไม่มีวันหยุดเลยล่ะค่ะเราก็ไม่คิดว่าจะได้ไปถึงจุดนี้อะไรเงี้ยครับโอมองว่ามันหลายๆอย่างรวมกันครับทั้งแบบผู้กำกับด้วยทีมงานทุกๆคนที่ช่วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีทางที่จะแบบเด่นหรือว่าดีขึ้นมาได้เพราะโอคนเดียวอะไรเงี้ยครับแค่แบบคนดูบอกว่าชอบเรื่องนี้ชอบที่เราเล่นเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจแล้วครับไม่ได้มองไปถึงรางวัลเป็นอะไรที่เกินอย่างที่โอบอกเกินที่เราหวังไว้แต่ว่าพอมันได้ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งด้วยในการที่เราทำงานต่อไปแบบรู้ว่าแบบต่อให้มันเหนื่อยแต่ว่าก็มีคนรอดูงานเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับประสบความสำเร็จเรื่องงานแล้วเรื่องความฝันเจ้าตัวก็ไม่ทิ้งเพราะตอนนี้กำลังซุ่มสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อรวบรวมทั้งโมเดลรถเก่าและของสะสมสมัยเด็กของตัวเองแต่ก็ยังไม่ได้คิดจะเก็บเงินเปิดให้คนอื่นๆได้เข้าดูเพราะสร้างมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองล้วนๆเลยล่ะค่ะเราเป็นคนชอบเก็บของเก็บอะไรเงี้ยครับชอบสะสมของชอบของเก่าอะไรเงี้ยครับมันก็บางอย่างมันชิ้นใหญ่ก็ต้องมีที่เก็บเพราะตอนนี้ที่บ้านไม่มีที่จะเดินมันเป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่เราชอบอะครับมันก็เหมือนเราต้องแบบมีพลังในการที่จะทำอะไรก็อันนี้มันเป็นเหมือนรางวัลของเราอะไรเงี้ยพิพิธภัณฑ์จะเสร็จเมื่อไหร่หนุ่มโอก็ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้บอกให้คุณแม่ทำใจเอาไว้แล้วว่าต้องแอบเอาเงินที่ได้จากการทำงานไปซื้อของเล่นมาสะสมเพิ่มอีกเรื่อยๆแน่นอนค่ะเมื่อวานทาง Facebook ในเอ็นเตอร์เทนเขาได้มีการแบบถามคำถามให้มาริโอเขาตอบฮาๆอยู่9ข้อลองไปดูได้นะ Facebook ในเอ็นเตอร์เทนนะฮะตลกดีผมไปดูละใช่เมื่อกี้ได้ยินไหมเขาบอกว่าเขาชอบเก็บสะสมของเก่าทำไมฉันมีหวังเลยอ่ะของเก่าโอ้โหเก่าแก่เลยอันเนี้ยนะฮะอันนี้อะไรเหรออะไรหายากด้วยเนี่ยขอบคุณมากค่ะที่ช่วยนะคะไปซีริต้ากับกรณรงค์เดชค่ะคู่นี้เห็นบอกว่าก็ได้ฤกษ์งามยามดีแล้วนะครับเขินหนักจนตัวบิดกันเลยทีเดียวจ้าเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ริต้าซีริต้าหลังถูกจ่อไมค์ถามถึงความคืบหน้าแผนวิวาหวานกับว่าที่เจ้าบ่าวไฮโซกรณรงค์เดชที่เตรียมจูงมือกันเข้าประตูวิวาตามฤกษ์มั่นในวันที่4มกราคมที่โรงแรมสยามเกมบินสกี้และจัดพิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าจนคนจับตามองว่างานแต่งริต้าก่อนจะเป็นงานยักษ์ใหญ่รับต้นปีกันเลยทีเดียวค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบตื่นเต้นมากจริงๆค่ะมากๆเลยแล้วก็มีความกังวลอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ากังวลว่าแบบอย่างในเรื่องของแขกอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะเชิญไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักเราก็เลยต้องตั้งใจทำเรื่องของ guest list ดีๆคุณจะมองว่าไม่ต้องเป็นงานยักษ์งานช้างหวยไม่เลยค่ะคือเราก็จัดงานที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะกลางๆมากกว่าค่ะเชิญแขกเท่าไหร่คะเชิญแขกน่าจะพันหนึ่งได้ก่อนตามใจเราทุกอย่างตามใจทุกอย่างไหมเหรอคะก็ตามใจนะคะคาดหวังว่าในงานต้องเป็นทีมทุ่งลาเวนเดอร์ไหมคะเดี๋ยวให้รอดูกันดีกว่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์แน่ๆเดี๋ยวดูกันยังคิดอยู่เลยค่ะไม่ใช่อะไรด้านว่าที่เจ้าบ่าวกรณรงค์เดชก็เผยว่าตอนนี้ต้องเร่งคุยกับสาวริต้าให้ตัดสินใจในหลายเรื่องเพื่อเดินหน้าเตรียมงานต่างๆให้ทันในวันงานแบบไม่ต้องรีบร้อนโดยเฉพาะเรื่องแรกที่ต้องเคาะโดยด่วนก็คือการแต่งงานที่ยังไม่ไฟนอลกันสักทีค่ะการก็ยังไม่เสร็จโลโก้ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยครับตามใจพี่ต้าก็ค่อนข้างตามใจครับนี่ก็เคาะด้วยกันเลยครับแต่ว่าผมก็จะรู้ประมาณนึงว่าเขาชอบประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างแบบเวลาเรื่องอย่างสมุดการ์ดมันออกแบบมันมีรายละเอียดเยอะตั้งแต่โลโก้ดีเทลตัวหนังสือมันใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยครับไทม์ไลน์ที่วางไว้การ์ดอย่างนี้ต้องเคาะภายในสิ้นเดือนเนี้ยครับก็หวังว่าจะทันครับถึงหนุ่มกรณ์จะออกปากว่าเตรียมงานแต่งยังไปไม่ถึงไหนแต่ฝากว่าที่เจ้าสาวกลับเอ่ยชมว่าหนุ่มกรณ์น่ะน่ารักเพราะขนาดเจ้าตัวไม่ว่างที่จะไปประชุมวางแผนงานวิวาว่าที่เจ้าบ่าวก็จะสรุปให้พร้อมรายงานส่งมาอัปเดตอยู่ตลอดค่ะน่ารักเป็นคู่ที่น่ารักนะฮะเราดูแล้วเราก็ดูไปยิ้มไปอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคู่ครับที่กำลังจะแต่งงานฮะนั่นคือสาวเทย่านะครับก็จะมาอัปเดตความคืบหน้างานวิวากันให้ฟังกันนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าสาวเนี่ยโอ้โหนับวันรอแล้วนะมีความสุขนะดูมีความสุขนะถึงแม้ว่าจะมีความสุขกับชีวิตคู่ยังไงก็ยังมีเรื่องให้กังวลใจฮะเพราะว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นแฟนครับเจอ
เอริสเซียกามาลอท็อปที่หลอกผู้หญิงจนเป็นข่าวดังเขาอีกคนแล้วล่ะค่ะสาวเทย่าโรเจอร์ที่ถูกแอบอ้างจากเสียปลอมว่าเคยคบกันมาก่อนโดยสาวเทย่าเผยว่าทราบข่าวแล้วแต่ก็ไม่ซีเรียสที่ถูกนำชื่อไปแอบอ้างซึ่งมองว่าไม่ได้มีผลกระทบกับตนเลยสักนิดเพราะสังคมรับรู้เรื่องโกหกของชายคนดังกล่าวแล้วจึงไม่ต้องอธิบายเยอะก็มีคนเข้าใจได้ดีค่ะเทย่าไม่มีใครคงแบบเฮ้ยเทย่าไปคบคนแบบนี้ได้ยังไงแบบทุกคนคงอ่านแล้วแบบไม่มีทางที่เทยจะคบเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไร้สาระมากเขาบอกว่าเทยดูสัมภาษณ์ทำไมเพราะคนส่งมาให้เทยดูเทยก็แบบอ่านเสร็จแล้วแบบเออไปดูเขาก็แบบดูทำไมไม่มีใครเชื่อหรอกจะไปดูทำไมเสียเวลาเทยไม่เคยคบคนไทยเลยทั้งชีวิตคือแบบเคยคบลูกครึ่งมา2คนซึ่งคนนึงก็คืออนาคตสามีของเทยนอกนั้นคือแบบไม่เคยใช่คือแบบจะไม่คิดอะไรเรื่องคนอื่นเอาชื่อเราไปใช้ส่วนความคืบหน้างานแต่งกับว่าที่เจ้าบ่าวนักฟุตบอลมีก้าชูนวลศรีเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้เริ่มนับถอยหลังที่จะถึงวันสำคัญในวันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วโดยงานจะจัดขึ้นที่ริมทะเลภูเก็ตตามความต้องการของตนก่อนที่จะมาฉลองวิวาห์อีกครั้งที่กรุงเทพค่ะจะอีก34วันจะแต่งงานแล้วนับถอยหลังกันอย่างนี้เลยภรรยาเราจะไม่มีพิธีไทยแต่ว่าจะมีพิธีฝรั่งตรงชายหาดพร้อมครอบครัวกับเพื่อนสนิทเป็นพิธีเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยมามีปาร์ตี้ใหญ่ที่กรุงเทพเพื่อที่จะฉลองกับทุกคนถ้าฝนตกเราก็เปียกแล้วไงก็แค่นั้นแหละก็คงแจกลมเพราะว่ามันยังไงก็ตามมันก็จะเป็นแบบวันที่มีความสุขมากที่สุดของเราอยู่แล้วโดยแผนหลังวิวาห์ทั้งคู่วางแผนว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเป็นหลักก่อนแต่ในอนาคตอาจจะขยับขยายย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ค่ะดูอินเตอร์อ่ะดูอินเตอร์เขาเป็นลูกครึ่งเขาแบบเขารู้สึกว่าเออในวันสำคัญของเขาว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันก็ต้องมีความสุขแล้วไงเดี๋ยวชอบอ่ะชอบฟิลลิ่งนี้คุณทำแบบเขาไม่ได้ไม่เหมือนทำไมเขาดูอินเตอร์แล้วฉันดูบ้านๆอย่างนี้เออคุณก็บ้านๆไม่เข้าใจของคุณอ่านข่าวบ้านๆไปฮะอ้าวบ้านๆต่ออันนี้ไม่บ้านๆทำไมอ่ะคิมฮยอนจุงบ้านๆตรงไหนไม่บ้านแล้วจะบอกว่านายเอนเตอร์เทนของเรานะคะได้คิวสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟให้ดูตัวอย่างก่อน태국 팬 여러분들 마이다이저간난김현중ครับปกติเป็นหนุ่มมาดนิ่งแต่พอพระเอกแถวหน้าของเกาหลีคิมฮยอนจุงยิ้มทีก็ทำเอาสาวไทยใจละลายไปเลยซึ่งนายเอนเตอร์เทนก็ไม่พลาดส่งพิธีกรสาวใบเตยพรพจีไปสัมภาษณ์เจ้าตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งเรื่องงานเพลงอัลบั้มล่าสุด New Way ที่เปลี่ยนสไตล์เพลงแบบที่แฟนๆต้องร้องว้าวสิ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำในวงการบันเทิงแม้จะโลดแล่นมานานถึง14ปีและพิเศษสุดๆกับเกมที่เล่นง่ายๆแต่ลุ้นมากๆแบบเนี้ยแค่น้ำจิ้มก็ได้อมยิ้มกันแล้วใช่ไหมติดตามความน่ารักของหนุ่มคิมฮยอนจุงได้เต็มๆในรายการ Nine Entertainment เร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้นะแต่ว่าเรายังไม่บอกหรอกว่าเมื่อไหร่เราจะปล่อยให้รอแล้วก็รอยาวถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเนี่ยก็คือต้องรอใช่ค่ะของอ้าวแต่อันนี้ไม่ต้องรอแล้วครับเพราะว่าเร็วๆนี้เขาจะมีผลงานเพลงตั้มวราวุธฮะหลังจากเป็นนักร้องนะคะเออเห็นเป็นแสดงละครเวทีเห็นแสดงละครนะฮะจริงๆเขาเป็นนักร้องนะเอออีกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงตามมานะครับแล้วอีกหนึ่งสาวครับเชอร์เบลใช่ไปดูดั้งเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาขูดฟิลเลอร์จากหูเออมันยังไงนะคือฟิลเลอร์เขาเกิดปัญหาแล้วไปขูดแต่ว่าเห็นบอกว่ายังไม่หมดอุ้ยสนใจอยู่เหมือนกันมากเล่าให้ฟังกันหน่อยเจอพิษจากฟิลเลอร์ปลอมที่ฉีดเข้าไปในจมูกเล่นงานซะแล้วล่ะค่ะสาวเชอร์เบลลาลาลินจนเจ้าตัวต้องรอไปขูดออกเพราะฟิลเลอร์กินเนื้อจมูกแถมยังไหลไปใกล้ดวงตาจนเสี่ยงตาบอดทำเอาเข็ดขยาดกับการทำศัลยกรรมที่ไม่ได้คุณภาพล่าสุดก็เพิ่งเหินฟ้าไปให้คุณหมอที่เกาหลีแก้ทุกอย่างให้ซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือฟิลเลอร์อยู่ประมาณอีก 30% ที่ต้องคอยสังเกตอาการกันต่อไปค่ะถ้าเปิดรอบนี้ก็คือไม่ได้เปิดจมูกแล้วคือต้องเปิดจากหน้าผากเพราะว่ามันเหลือบริเวณข้างบนใกล้ตาด้วยไม่ใช่ปัญหาของการเน่าแต่มันเป็นปัญหาของการไหลแล้วก็จะทำให้ตาบอดค่ะคือถึงขั้นจะตาบอดอยู่แล้วก็คือถ้าไม่ไปเอาออกก็คือก็ตาบอดไปเลยค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจับตาดูต่อไปว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันจะขยายมันจะกินเนื้อต่อไปไหมถ้ามันยังกินเนื้อต่อไปก็อาจจะต้องขูดอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรซึ่งตัวเราก็ไม่อยากใส่อะไรเข้าไปเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ฟิลเลอร์ที่เหลือมันจะทำปฏิกิริยาอะไรกับ
กับอะไรที่เข้าไปอีกไหมตอนนี้เอาแค่แบบเพียวๆไปก่อนดูไปก่อนว่าไอ้ 30% หมอบอกเหลืออีก 30% ที่เขาเอาออกไม่ได้ซึ่งบริเวณก็คือใกล้ตาซึ่งถ้าเกิดมันลามกินเนื้ออีกเนี่ยเราก็ต้องดูอีกว่าเราจะทำยังไงถ้าเปิดรอบนี้ก็คือไม่ได้เปิดจมูกแล้วคือต้องเปิดจากหน้าผากเพราะว่ามันเหลือบริเวณข้างบนใกล้ตาด้วยฟักหนุ่มตั้มวราวุธที่ห่างหายจากการออกซิงเกิลไปนานถึง4ปีก็เผยว่าเพิ่งลงทุนควักกระเป๋าทำเพลงเองตั้งแต่โปรดิวซ์ไปจนถึงประสานงานกอง MV แม้จะเอ่ยปากว่ายากไม่น้อยแต่ก็ยอมเพราะอยากทำเพลงออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันค่ะลึกๆก็มีความหวังแหละก็อยากให้มันเป็นที่รู้จักอยากให้มันมาแหละนะเราจะได้แบบสานต่อเราจะได้มีเขาเรียกว่ามีผลงานทางด้านเพลงให้มันมีช่องทางให้คนรู้จักว่าตั้มยังร้องเพลงอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ลึกๆอันนี้เมื่อกี้นะมันคือลึกๆแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอยากทำให้แฟนๆเราหายคิดถึงมากกว่าว่าเราก็มีผลงานเพลงนะแล้วก็ถ้ามันจะไม่ประสบความสำเร็จยังไงเราไม่เป็นไรอยู่แล้วเราแค่รู้สึกว่าอยากลองทำนี่มันคือผลงานที่เราภาคภูมิใจที่เราทำเองแต่งเองทำกับซีดีครับก็น่าจะออกมาดีแหละนะเพราะซีดีก็มีประสบการณ์ทางด้านเพลงอยู่อะไรเงี้ยก็มีการปรึกษาน้องคุยกันอยู่ตลอดครับโดยเร็วๆนี้หนุ่มตั้มก็จะเตรียมถ่าย MV และอีกไม่นานเกินรอรับรองว่าได้ฟังกันแน่นอนค่ะก็ถูกของตั้มนะที่เขาทำกับซีดีเพราะว่าถ้าทำกับเทปก็มันก็จะเก่าไปเป็นเทปคาสเซ็ตอะไรเงี้ยเขาเป็นนักร้องชื่อซีดีค่ะพี่นะฮะใครที่ได้ทำตามความฝันได้ทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขก็ทำไปเถอะนะแล้วแบบเราไม่เคยคิดถึงตั้มเลยเพราะฉะนั้นตั้มทำเพลงออกมาเราก็เฉยๆเพราะว่าเราเห็นตั้มอยู่ในละครตลอดเวลาเขาไม่ได้หายไปไหนจะเราลืมไปแล้วว่าเขาเป็นนักร้องอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับอ้าวเจดพิพัฒน์นะฮะก็ล่าสุดเนี่ยเรียนจบปริญญาโทแล้วได้เกรดเฉลี่ยแบบโอ้โหสูงริ้วๆเลยนะฮะรวมไปถึงวิธีการเอาอกเอาใจวิวมันรถครับเจแควนin love กันมา9เดือนแต่ความหวานของคู่รักร่วมช่องเจดพิพัฒน์และสาววิววรรณรสก็หวานไม่น้อยหน้าใครนะคะโดยหนุ่มเจดเผยถึงการประคองรักครั้งนี้ว่าต้องเปิดใจคุยกันเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาชวนทะเลาะให้ปวดหัวและโชคดีที่เจอกันในช่วงที่ต่างคนก็ต่างเป็นผู้ใหญ่ทำให้เข้าใจทุกอย่างกันง่ายขึ้นค่ะบางทีละครมันเร่งมันก็คิวมันก็เป็นแบบวีคต่อวีคอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องดูอ่ะวีคนี้มันมีวันไหนว่างก็พยายามหาวันว่างมาชนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็พยายามใส่ใจพยายามดูในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบก็ทำเท่าที่เรารู้สึกว่าเราพอใจที่จะทำและเขาพอใจที่จะรับเราจะไม่แบบพยายามคาดคั้นให้อีกฝ่ายนึงอ่ะทำในสิ่งที่เราอยากต้องการขนาดนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าโตกันแล้วครับเราต้องให้อิสระในการละกันพอโตมาเราก็รู้ว่าเราต้องจัดการปัญหานี้ยังไงเราก็ต้องมาเข้าใจตรงกันว่าเราจะคุยกันนะเราจะรับฟังกันนะอะไรแบบนี้รักเกอร์รุ่งเรียนเกอร์เลิศล่าสุดหนุ่มเจดก็เพิ่งคว้าปริญญาโทจากสาขาวิชาการเงินประยุกต์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.91 มาครองได้สำเร็จจบตามเกณฑ์พร้อมเพื่อนๆเป๊ะแม้จะต้องถ่ายละครไปด้วยและอ่านหนังสือสอบไปด้วยแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะตัวเราเองที่เราจะไปเครียดในช่วงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อนข้างแบบไม่ค่อยคุยกับใครช่วงสอบถ้าไม่จบตอนเนี้ยสำหรับผมนะผมอาจจะไม่จบก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากไปแบบตามคนอื่นเราก็อยากจะแบบเรียนจบพร้อมเพื่อนจบพร้อมกันอย่างเงี้ยครับโดยในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร14ตุลาคมนี้หวานใจอย่างสาววิวก็ไม่พลาดมาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะถ้าไปต่อกับแกงส้มธนาทัศน์นะคะคนนี้ก็แบบเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะออกสื่อกับแฟนไม่ค่อยจะควงไม่ค่อยจะโชว์อะไรเลยแต่ล่าสุดนะคะก็ยอมแล้วล่ะค่ะยอมมีภาพคู่กันแล้วก็แบบว่าได้มาร่วมงานเดียวกันพอดีคู่รักแกงส้มธนทัศน์และดาวณัฐพศรก็เลยได้มีภาพคู่ออกสื่ออย่างเป็นทางการโดยหนุ่มแกงส้มเผยว่าไม่ได้ตั้งใจจะเรียกแสงแฟลชจากช่างภาพแต่เป็นจังหวะในการเดินเข้างานที่ตรงกันเป๊ะซึ่งเจ้าตัวก็ออกปากว่าเขินอยู่เบาๆเพราะไม่เคยมีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันผ่านสื่อตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันได้1ปีค่ะตอนแรกผมไปอ่ะผมมาเดินกับตั้มกับพี่โดมแล้วเหมือนกับว่าพี่กับตั้มกับพี่โดมเขาไปสัมภาษณ์แล้วผมก็ต้องยืนรอแล้วเหมือนกับพี่งาก็เลยเฮ้ยแก๊งเล่าอะไรมังกรมาพอดีก็เลยแบบให้เข้าไปพร้อมกันแค่นั้นเองเป็นจังหวะก็เลยไม่ได้แบบนัดอะไรกันมาว่าแบบเฮ้ยจะต้องแบบเดินยังไงอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเลยเพราะไม่รู้เลยว่าจะต้องมาเดินถ่ายรูปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมีภาพคู่จากสื่อน่ะไม่ซีเรียสแต่ถ้าจะให้ลงรูปคู่โชว์ความหวานของคู่ตัวเองผ่าน Instagram หนุ่มแกงส้มบอกไม่มีทางแน่นอนโดยได้พูดคุยกับหวานใจรุ่นพี่แล้วซึ่งก็เข้าใจตรงกันค่ะ
เราอยากใช้ชีวิตกันง่ายๆใช้คำนี้ดีกว่าเราไม่อยากให้แบบลงแล้วก็ต้องมีคนมาว่ามาอะไรแล้วยิ่งสมัยนี้เนาะคือเรารู้ว่าในโซเชียลเวลาเขาอยากจะคอมเมนต์อะไรกันมันรุนแรงมันก็บั่นทอนนะแล้วเราก็ไม่อยากเห็นคอมเมนต์ที่ทำให้เราผิดหวังถึงแม้ว่าต่างฝ่ายจะต่างยุ่งแต่ไร้ปัญหาเรื่องการเติมหวานวางเมื่อไหร่ก็แอบแวบมาเจอกันได้นิดๆหน่อยๆก็ชื่นใจแล้วล่ะค่ะนั่นก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะก็ใช่ว่าคนทุกคนในโลกจะต้องเอาชีวิตของตัวเองไปวางไว้ในโซเชียลเสมอไปนะคะไม่ต้องวางในบางเรื่องก็ได้บางทีเราอ่านคอมเมนต์แบบว่าที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วรู้สึกมันผิดหวังนะมันทำให้การทำงานของเราในแต่ละวันมันดรอปลงนะใช่ๆเพราะฉะนั้นบางทีก็เขาก็คิดถูกนะใช่โอเคครับมาที่โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนนะคะก็จะได้สิ่งปีที่4ซึ่งเราเนี่ยก็เปิดรับคลิปจากน้องๆนิสิตนักศึกษากันมาเรื่อยๆมาเรียงๆเลยนะหัวข้อรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชาติให้ยั่งยืนนะคะครับตอนนี้เราก็ได้คัดเลือกคลิปที่น้องๆส่งกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วแหละวันนี้เป็นนางสาวภัทรานิชพงพนัทนะครับคณะนิเทศศาสตร์สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยหอการค้าครับทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็คิดถึงแต่เรื่องเงินเวลาและเป้าหมายของตนเองจนหลงลืมคำว่าส่วนรวมไปเมื่อคำว่าส่วนรวมไม่มีแล้วนั้นคำว่าจิตอาสาก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปโดยปริยายทั้งที่ความจริงคำนี้ควรเป็นคำที่อยู่ในจิตใจและจิตใต้สำนึกของเราทุกคนมากที่สุดผู้คนส่วนใหญ่อาจเคยชินกับการทำความดีด้วยการให้เงินมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะทำความดีด้วยการออกแรงช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งหากมาคิดทบทวนดีๆแล้วจะพบว่าการเป็นจิตอาสาก็มีความสำคัญและจำเป็นไม่น้อยไปกว่าเงินทองหรือข้าวของอื่นๆเลยประเทศชาติจะพัฒนาอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนได้ถ้าผู้คนในชาติมีจิตอาสาและเกื้อกูลกันคนเพียงคนเดียวเปลี่ยนโลกไม่ได้ค่ะแต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นได้ซึ่งเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราเองน้องพัชชานิดครับมารับทุนการศึกษา 2,000 บาทจากนายเทนได้เลยนะครับส่วนน้องๆคนอื่นๆก็สามารถส่งคลิปเข้ามาได้นะครับที่ Facebook Fanpage พจนสินทร์ครับ